ื่อต้อนรับการกลับมาของศึก NFL คนเป็นคนในฤดูกาล 2024-25 มาร่วมเชียร์ร่วมลุ้นในกลุ่มของไทยคอนโซลลุ้นฟรีบวก NFL ของแท้ทุกสัปดาห์ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30กันยายนสวัสดีครับสมาชิกในกลุ่มไทยซอน VIP ครับเช้าวันพรุ่งนี้นี่ WNBA จัดเต็มแข่งกันถึง5คู่เลยนะครับไม่เป็นการเสียเวลามาเริ่มพรีวิวกันเลยตั้งแต่ในคู่แรกที่แข่งกันตอน 6:30 นครับชิคาโกสกายไปเยือนมินนิโซตาลิงซ์ที่ผ่านมานั้นสกายสู้แต้มต่อช่วงหลังเริ่มไปนะครับได้16เสีย20เกมส่วนลิงซ์นั้นได้มา22เสีย13แล้วก็เจ้าหน1สกายเนี่ยเมื่อวันพฤหัสเพิ่งจะโดนวอชิงตันมิสติกไล่ถล่มไป 89-58 วันนั้นเนี่ยการขาดแอนเจลรีสเห็นผลมากๆรีสเธอต้องพักทั้งซีซั่นนะครับเกมบุกเนี่ยเริ่มมีปัญหาตั้งแต่เทรดมาริอานามาบรีให้กับทางคอนเนติคัตซันไปแล้วแล้วก็เรตติ้งของทีมตั้งแต่พ้นโอลิมปิกเบรกอยู่อันดับที่11แค่นั้นเองขณะที่ลิงส์เป็นทีมที่ป้องกันเหนียวนะครับอันดับที่2ของลีกแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยเดิมพันของทีมยังจะต้องชิงอันดับที่2อยู่ด้วยแล้วประกอบกับว่าสกายเนี่ยเป็นทีมที่เป็นบาสรองที่ไม่ดีปีนี้เวลาเป็นบาสรองเจ๊งไป17หนได้มาเพียงแค่9หนแค่นั้นเองอีกคู่หนึ่งซีแอตเทิลสตรอมนะครับเจอดัลลัสวิงสตรอมนั้นสู้ตามต่อนั้นได้มา18เสีย18ดัลลัสวิงนั้นเหลวเป๋วมากได้11เจ๊งไปถึง26เกมสตูซาบารีของดัลลัสวิงนั้นอาจจะเกมบุกดีแต่เกมป้องกันดัลลัสวิงก็อย่างที่ทราบแล้วครับว่าห่วยแตกอยู่อันดับบวยของลีกนะครับซีแอตเทิลเนี่ยเจอดัลลัสในฤดูกาลนี้ชนะแบบเสด็จน้ำได้ทั้งหมดแล้วดัลลัสเองไม่มีลุ้นอะไรทั้งสิ้นแล้วนะครับตกรอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็บวกกับว่าจากโปรแกรมที่ทางทีมจะต้องแข่งแบบ2วันติดเนี่ยทรงมันแย่แน่ๆการที่ไปพ่ายแพ้ทางนิวยอร์กนะครับทำให้ทีมนั้นเจ๊งแต้มมา5เกมรวดแล้วดัลลัสวิงเนี่ยเล่นในบ้านถือว่าห่วยแตกนะครับเพราะว่าเจ๊งไป13จาก18หนสตรอมนั้นมาแบบเป็นทีมเยือนแล้วก็ถือแฮนดิแคปอยู่8คะแนนวอชิงตันมิสติกไปเยือนอัลตาดรีมคู่นี้น่าสนใจเพราะว่ามิสติกนั้นเป็นขวัญใจนักเดิมพันอยู่ละกินแต้มมา24หนเสียแค่11ส่วนดรีมกินแต้มมา18เสียไป16เจ้า2เกมมิสติกเองเนี่ยชนะมา6จาก8นัดนะครับแต่ตอนเกมเนี้ยมันเป็นเกมเดิมพันนะใครชนะได้ไปต่อในการลุ้นเข้ารอบในฐานะทีมอันดับที่8นะครับซึ่งตำแหน่งกาดของดรีมนั้นผมมองว่าอาจจะเป็นทีเด็ดที่ทำให้การเขาเรียกว่าหักปากกาใส่พวกบาสขวัญใจนักเดิมพันอย่างมิสติกก็เป็นไปได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือมิสติกยังไม่มีชาคิราออสตินนะครับซึ่งเล่นในตำแหน่งวงในด้วยราคามันก็น่าสนใจเพราะว่าดรีมจากเดิมเนี่ยเหนือกว่า1แต้มกลายเป็น2แต้มครึ่งเป็นประมาณ3แต้มครึ่งอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็คู่ต่อมาลาสเวกัสเอสเอสเจอกับอินเดียนาฟีเวอร์เอสเอสเป็นแชมป์เก่าซึ่งฟอร์มนั้นอาจจะดูไม่ค่อยทีเด็ดเท่าไหร่แล้วฟีเวอร์เป็นทีมบาสดาวรุ่งแต่ฟีเวอร์เวลาเจอกับเอสเอสในฤดูกาลนี้3หนเนี่ยได้ไม่เกิน81แต้มเลยนะครับต่ำกว่าค่าเฉลี่ยตัวเองแล้วก็ต่ำกับผลงานตั้งแต่พ้นโอลิมปิกเบรกที่ผ่านมาเจอกัน3นัดเนี่ยคู่นี้สกอร์รวมมันออกต่ำไป2นัดนะครับเวกัสเนี่ยเอาตัวการ์ดเนี่ยคุมเคลลินคลาร์กไม่ให้แผงฤทธิ์ได้อย่างเห็นผลเหมือนกันแล้วก็ไม่ปล่อยฟีเวอร์นั้นเล่นในทรงเกมที่ต้องการเพราะฉะนั้นถ้าต้องมองแล้วคู่นี้ผมมองว่าสกอร์รวมมันจะไม่เยอะมันอาจจะไม่ถึง178คะแนนคู่ปิดท้ายคอนเนติคัตซันนะครับเจอกับฟินิกซ์เมอร์คิวรีคู่นี้คอนเนติคัตซันนั้นกินแต้มต่อมา16เสียไป20เมอร์คิวรีนั้นกินแต้มต่อมา18เสียไป17ซันเนี่ยเป็นอีกทีมหนึ่งที่ลุ้นอันดับที่2อยู่กับทางฝ้าของแมนเชสเตอร์ลิงส์นะครับแล้วที่ผ่านมาเวลาเจอกับทางฟินิกซ์เมอร์คิวรีนั้นชนะแบบเสด็จน้ำไปทั้ง3เกมเลย3ผู้เล่นตัวใหญ่นะครับเรือน่าโจนดิวาน่าบอนเนอร์อลิซาโทมัสนั้นสร้างปัญหาให้กับเมอร์คิวรีซึ่งมีกาดเป็นหลักของทีมคู่นี้เนี่ยเรตติ้งของคอนเนติคัตนั้นป้องกันเหนียวสุดในลีกและเป็นทีมที่เล่นบาสช้านะครับฟินิกซ์เป็นทีมที่สู้ตามต่อในฐานะบาสรองได้ห่วยด้วยเจ๊งมา12จาก20หนเอามาฝากให้กับสมาชิกในกลุ่มของไทซอน VIP ครับ